เหตุการณ์รถเก๋งซิ่งปาดหน้ารถบรรทุกแล้วสุดท้ายเนี่ยรถบรรทุกเสียหลักนะครับไปฟาดกับเสาไฟฟ้าตายหนึ่งศพนะฮะก็คือคนขับรถบรรทุกเดี๋ยวดูวงจรปิดเต็มๆเลยครับนี่เห็นไหมฮะคือเกง๋งอะปาดแล้วเขาก็เสียหลักหมุนด้วยนะ uh huh. เดี๋ยวดู uh huh. ทีดูเก๋งข้างหน้านะฮะ uh huh. เห็นไหม oh. คือเก๋งก็เสียหลักหมุนเคว้งเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยกลับลำไปต่อได้ค uh huh. แต่ โอ้โหเพราะมาลงเต็มๆเนี่ยคือรถบรรทุกคันนี้นะครับเสียหลักแล้วฟาดเลยคุณตาลรถบรรทุกเขาอยู่เลนซ้ายอยู่แล้วถูกไหมถูกครับแล้วเหมือนกับว่าพอรถเก่งตัดหน้าเขาเขาก็เลยตกใจเลยเนาะมันเลยเฉมาแล้วเจอเสาพอดีอแล้วเสาเนี่ยมันมันฟาดเข้าเต็มๆบริเวณคนขับพอดีนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตอนห้าทุ่ม49นาที จุดเกิดเหตุนเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่บริเวณถนนเชียงใหม่แม่อ่อนตําบลป่าบงอำเภอสารพีนะครับแล้วดูสภาพโอ้โหยับเยินเลยนะครับซากรถบรรทุกแล้วข้างในเนี่ยที่เบลอเอาไว้เนี่ยคือคนขับเสียชีวิตติดอยู่ภายในซากนะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงจุดเกิดเหตุน,นะครับตรวจสอบทราบชื่อคนขับก็คือนายสังทัตด,ดวงจันทร์ร่าง โอ้ยเนี่ยเราจำลองให้ดูนะครับติดอยู่ในลักษณะแบบนี้เจ้าตัวเสียชีวิตคาที่เบื้องต้งนเนี่ยตำรวจสพสารพีจังหวัดเชียงใหม่ทาการบันทึกภาพเป็นหลักฐานนะครับแล้วก็จะมีการนําร่างของผู้เสียชีวิตมอบให้กับทาน,นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชเอาไปชนะสูตรก่อนนะครับแล้วติดต่อญาติให้กลับมารับไปบําเพ็ญกุศลตามาศาสนาต่อไปส่วนเก๋งคันดังกล่าวเดี๋ยวต้องติดตามตัวกันต่อนะครับว่าเป็นใครอะไรยังไงโตโยต้าวีออสสีเงินนี่ สุดท้ายเสียหลักมาฟาดแ็้งคูน<ป>เหมือนกันไปต่อไม่ได้แหละจอดอยู่ตรงแนวเวรเอร์ตรงนี้เองนี่ทะเบียนเชียงใหม่เนี่ยนะหะ5 0 6นนะครับเดี๋ยวติดตามคดีนี้ต่อเสียชีวิตหนึ่งรายนะครับคนขับรถบรรทุกไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยโอ้โหเสาอัดเต็มๆนะฮะ